สวัสดีจ้าวันนี้มาซื้อทุเรียนนะคะทุกคนอยากกินเห็นหลายๆคลิปนะคะทำแบบว่ากินทุเรียนอ่ะเนาะชอบก็เลยอยากมีความอยากที่ว่ามีความอยากเพราะว่าดูจากเพื่อนๆนี่แหละแล้วทีนี้วันนี้เฮียเขาหยุดแฟนช่อนะคะนางหยุดนางก็เลยพามาที่ไซง่อนเลยค่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าข้างหลังช่อเนี่ยเราขับรถประมาณ20นาทีนะคะจากบ้านมานี่ซึ่งมันไกลมากทุกคนแต่ด้วยความที่เราอยากแล้วแฟนก็โอเคก็เลยขับรถมาให้ในเมืองน่ะมีค่ะแต่ว่าเป็นลูกที่แช่แข็งถ้าไปซื้อมาแล้วก็ต้องรอประมาณสักคืนนึงถึงจะปอกได้ค่ะช่อน่ะไม่คิดว่าช่อจะกินเยอะขนาดนั้นนะคะจะกินแค่ภู2ภูแค่นั้นเองก็เลยให้แฟนน่ะขับรถมาส่งที่นี่เลยนะคะอยู่นอกเมืองมากไกลมากเลยทุกคนแต่ร้านเขาใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านข้างในกันเลยจ้ะมามากคืออลังมากร้านคือใหญ่มากมีหลายกิโลมากเลยนะคะชั้นล่างก็20กิโลชั้นบนขึ้นมาก็หนักเบาหน่อยทุเรียนหมดเสียใจมากไม่มีทุเรียนอ่ะถึงบ้านแล้วจ้ะทุกคนจ๋าสรุปแล้วขับรถไป20นาทีจากบ้านไปนอกเมืองนะคะไม่มีค่ะเสียใจมากเขาบอกว่าก็ถามพนักงานนะถามว่าทุเรียนไม่มีหรอทุเรียนคือชอบจะใช้เรียกกับแฟนคำว่าทุเรียนนะคะทุเรียนไม่มีหรอเขาบอกว่าไม่มีเราอยากได้ทุเรียนอ่ะให้สั่งล่วงหน้านะคะแล้วเขาจะบอกว่าอาทิตย์ต่อไปนั้นอ่ะเขาจะมาเมื่อไหร่อีกแล้วให้เราขับรถไปเอาไม่มีการแบบว่าเอามาแล้วดักไว้หรือว่าแช่ไว้นะคะเหมือนว่ามีคนสั่งแล้วแบบว่า10หรือ20คนขึ้นไปเงี้ยเขาก็จะสั่งมาค่ะพอมาถึงปุ๊บใครที่จองไว้บางคนจอง1กล่องปุ๊บพอไปเจอว่ามันสวยภูมันโอเคนะคะก็เอาไปเลยทั้งหมดเลย3กล่องอะไรอย่างเงี้ยช่อก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วช่อไปแล้วช่อได้ทุเรียนมา1แพ็คนะคะเขาบอกว่าอ๋อใช่แต่ว่าตอนนี้มันต้องทําการจองอ่ะเนาะช่อก็เข้าใจค่ะทุกคนสรุปแล้วก็ไม่ได้ค่ะขับรถ20นาทีไปนอกเมืองนู่นน่ะไม่ได้ทุเรียนแต่ได้ของมาเต็มเลยค่ะไปแล้วจ้า